ที่ข้อที่9กันบ้างนะครับกำหนดฟังก์ชัน x บวก1เท่ากับ 3x บวก2บวก fx นะครับและ g ของ fx ลบ1เท่ากับ 2x บวก8ถ้าฟังก์ชันของ0เท่ากับ1แล้วจงหา g inverse นะครับ f 2โอเคไหมครับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับความสัมพันธ์และฟังก์ชันนี่เป็นคีย์เวิร์ดให้น้องไปทบทวนนะครับพี่บอกไปแล้วนะว่าแต่ละข้อเนี่ยอยู่ในเรื่องของอะไรบ้างลองไปสรุปแล้วทบทวนกันดูความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับเริ่มจากดูสิ่งที่โจทย์ถามหาครับโอเคไหมแล้วดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างพี่เริ่มจากตรงนี้ครับ fx บวก1เท่ากับ 3x บวก2บวก fx นะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่า f0 เท่ากับ1นะครับพี่แทนให้ x เท่ากับ0ก่อนเลยครับจะได้ f0 บวก1เท่ากับ3คูณ0บวก2บวก f0 นะครับเพราะฉะนั้น f1 3คูณ0หายไปนะครับ2บวก fซึ่ง f0 เนี่ยน้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะโจทย์กำหนดให้มาว่า f0 เท่ากับ1แทนเข้าไปครับ2บวก1เท่ากับ3เพราะฉะนั้น f1 จะเท่ากับ3นั่นเองแต่ดูครับโจทย์เนี่ยมันถามหา f2 ครับทำต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากตรงนี้ f นะครับพี่กำหนดให้ x เท่ากับ1ครับจะได้1บวก1เท่ากับ3นะครับคูณด้วย1บวก2บวก f1 นะครับ f2 จะเท่ากับ3บวก2บวก f1 คืออะไรครับ f1 เท่ากับ3นะครับจากที่เราทำไว้ด้านบนเนาะบวก3เข้าไปเพราะฉะนั้น f2 เท่ากับ8นั่นเองนะครับเขียนให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น f2 เท่ากับ8ปึ๊บเรารู้เรียบร้อยว่า f2 เท่ากับ8ทีนี้มาลองดูสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหา g inverse ของ f2 ปึ๊บนะครับวิธีการทำนะครับวิธีการทำข้อนี้เนี่ยง่ายๆครับ inverse ก็คือจากที่เราจะหาตัวหน้านะครับเราสลับกันแค่นั้นเองนะครับปกติเราต้องแทนค่าที่ตัวหน้าถูกไหมแต่เราไปแทนค่าที่ตัวหลังครับจาก g f จาก g นะครับ 3x ลบ1เท่ากับ 2x บวก8นะครับตรงนี้เนี่ยพี่จะให้เป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า f2 ตรงเนี้ยมันเท่ากับ8นะครับแทนที่เราจะกำหนดให้ตัวหน้าเท่ากับ8มันเป็นอินเวิร์ตครับน้องๆสังเกตดูทริคง่ายๆนะครับเป็นอินเวิร์ตเราไปแทนสลับที่กันครับปกติเราแทนเท่ากับตัวหน้าถูกไหมเป็นอินเวิร์ตเราไปแทนเท่ากับตัวหลังครับเอา 2x บวก8นะครับเท่ากับ8เพราะฉะนั้นนะครับ x จะเท่ากับ0ครับแล้วเอาค่าที่ได้ตรงเนี้ยไปแทนในด้านหน้าครับ 3x ลบ1นะครับเท่ากับเอา x เท่ากับ0ไปแทนครับจะได้3คูณ0ลบ1เท่ากับลบ1นั่นเองนะครับข้อ9ตอบ2ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับลองทบทวนกันดูนะครับใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็มาแชร์กับพี่ได้นะครับลองทบทวนกันดูทริคง่ายๆนะพี่ขอทวนให้อีกรอบนะข้อนี้ถ้าคนที่ไม่มีพื้นเนี่ยอาจจะงงนิดนึงสำหรับ inverse นะครับสำหรับ inverse นะให้ค่ามาปุ๊บน้องไปจับเท่ากับตัวหลังได้ค่าเรียบร้อยมาแทนค่าที่ตัวหน้านั่นคือคำตอบนะครับอ่ะลองทบทวนดูต่อไปนะครับข้อที่